ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ตึงเครียดมากยิ่งขึ้นค่ะล่าสุดนะคะแกนนำของฮิซบอลลาห์ออกแถลงการระบุว่าการกระทำของอิสราเอลได้การฝังระเบิดเข้ามาในเครื่องมือสื่อสารที่ถูกนำเข้ามาใช้ในเลบานอนนั้นเป็นความจงใจของอิสราเอลที่ต้องการยกระดับสงครามในภูมิภาคให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นขณะที่ผลสอบในเบื้องต้นพบว่าเครื่องมือสื่อสารเหล่านั้นถูกซุกซ่อนระเบิดมาก่อนที่จะถูกนำเข้ามาใช้ในเลบานอนขณะเดียวกันอิสราเอลไม่ได้สนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยังคงเดินหน้าในการโจมตีทางอากาศด้วยการยิงจรวดเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายที่เป็นฐานที่มั่นทางการทหารของฮิซบอลเลาะห์ในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนอย่างรุนแรงเพื่อเป็นการตอบโต้นะคะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ถล่มเข้าใส่ภาคเหนือของอิสราเอลก่อนหน้านี้โดยทางการเลบานอนค่ะได้มีการส่งข้อมูลไปถึงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกรณีเครื่องมือสื่อสารทั้งเพจเจอร์และวิทยุสื่อสารระเบิดพร้อมกันถึง2วันติดต่อกันผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าอุปกรณ์เหล่านั้นถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศและมีการฝังระเบิดเอาไว้ก่อนที่สินค้าจะเข้าสู่เลบานอนโดยการจุดระเบิดของอุปกรณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นหลังมีการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่อุปกรณ์ทุกเครื่องในเวลาเดียวกันกลุ่มฮิซบอลเลาะห์กล่าวโทษอิสราเอลว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีในครั้งนี้ซึ่งอิสราเอลไม่ได้สนใจต่อการถูกกล่าวหาและยังคงเพิกเฉยไม่ยอมรับหรือปฏิเสธกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนทั่วทั้งเลบานอนหลายคนตัดสินใจทิ้งอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากกังวลว่าจะมีระเบิดฝังอยู่ผู้คนในเลบานอนหลายคนบอกว่าไม่กล้าใช้อุปกรณ์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตบางคนเนี่ยถอดซิมการ์ดแล้วก็แบตมือถือออกเลยเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดการระเบิดขึ้นในอนาคตขณะที่กรมการบินพลเรือนของเลบานอนออกคำสั่งว่าห้ามผู้โดยสารพกเพเจอร์และวิทยุสื่อสารขึ้นเครื่องบินเด็ดขาดโดยครอบคลุมทั้งสินค้ากระเป๋าสัมภาระและกระเป๋าที่พกติดตัวที่ต้องผ่านการตรวจสอบก่อนขึ้นบนเครื่องบินที่สนามบินนานาชาติเบรุตราฟิกฮาริรีซึ่งหากเจ้าหน้าที่สนามบินตรวจพบอุปกรณ์จะยึดไว้ทันทีข้อบังคับใหม่นี้มีผลบังคับใช้ทันทีจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงในอนาคตซึ่งเหตุการณ์เครื่องมือสื่อสารระเบิดมีชื่อของบริษัทไต้หวันเข้าไปเกี่ยวข้องล่าสุดเจ้าหน้าที่ของไต้หวันได้นำตัวซูชิงกวงประธานและผู้ก่อตั้งบริษัทโกอพอลโลในไต้หวันซึ่งเป็นผู้ผลิตเพเจอร์ไปสอบสวนเกี่ยวกับกรณีของเพเจอร์ระเบิดในเลบานอนแล้วโดยการสอบสวนมีขึ้นจนถึงกลางดึกของวันที่19กันยายนที่ผ่านมาขณะที่เทเรซาวูอีกหนึ่งผู้ต้องสัยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดในเลบานอนซึ่งเขาเป็นพนักงานของบริษัทก็ถูกนำตัวไปสอบสวนด้วยเช่นเดียวกันแต่เธอไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆกับผู้สื่อข่าวหลังกระบวนการสอบสวนเสร็จสิ้นขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของไต้หวันได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในวันนี้ว่าส่วนประกอบสำหรับใช้ในการผลิตเพเจอร์ที่เกิดการระเบิดไม่ได้ถูกผลิตในไต้หวันเช่นเดียวกันกับทางบริษัทโกอพอลโลที่ก่อนหน้านี้ก็ยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้ผลิตอุปกรณ์สำหรับเพเจอร์ที่ใช้ในการโจมตีในเลบานอนแต่อย่างใดส่วนถ้าไปดูท่าทีล่าสุดของแกนนำฮิซบอลเลาะห์ค่ะทางฮัสซันนัสรอเราะห์ออกมาประกาศเมื่อวานนี้ว่าเหตุการณ์เพเจอร์และวิทยุสื่อสารระเบิดอาจจะเป็นการประกาศสงครามโดยตรงจากอิสราเอลเพราะอิสราเอลต้องการยกระดับสงครามให้เต็มรูปแบบและรุนแรงมากยิ่งขึ้นพร้อมระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการโจมตีรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและกล่าวหาว่าอิสราเอลพยายามที่จะสังหารผู้คนหลายพันคนขณะเดียวกันเมื่อวานนี้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ก็ได้แก้แค้นต่อเหตุระเบิดในเลบานอนด้วยการส่งโดรนและระบบยิงขีปนาวุธถล่มเข้าไปในพื้นที่ภาคเหนือของอิสราเอลและแน่นอนว่าการสู้รบของทั้งสองฝ่ายยังเป็นไปอย่างดุเดือดล่าสุดอิสราเอลรายงานว่าได้ส่งเครื่องบินรบไปโจมตีพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนตลอดกลางดึกที่ผ่านมาและยิงจรวดมากกว่า100ลูกเพื่อทำลายแท่นยิงจรวดและโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์
ขณะที่ยูฟกาลันรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลเปิดเผยว่าอิสราเอลจะปฏิบัติการทางการทหารต่อกลุ่มฮิซบอลเลาะห์อย่างหนักต่อไปแน่นอนส่วนทางโฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐได้แถลงว่าสหรัฐจะไม่เปลี่ยนแปลงท่าทีทางการทหารใดๆในภูมิภาคตะวันออกกลางหลังเกิดเหตุระเบิดโจมตีในเลบานอนขณะที่แครีนชองปีแอร์โฆษกทำเนียบขาวแถลงว่าขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายแก้ไขปัญหาในตะวันออกกลางด้วยวิธีทางด้านการทูตอย่างเร่งด่วนโดยรัฐบาลสหรัฐเชื่อว่าการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสในพื้นที่ฉนวนกาซาจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยลดความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางได้แต่จนถึงขณะนี้สงครามกาซาก็ยังคงดำเนินต่อไปเช่นเดียวกันกับการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ที่อยู่ในเลบานอนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ